ค่ะคือทำบุญน่ะแต่สิ่งหนึ่งเราเห็นหน้าเก๋ซึ่งเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆเมื่อก่อนยายเก๋หล่อนจะค้ำๆสักนิดใช่หล่อนจะแบบว่าหน้าเหมือนใกล้ๆลูกลักษณะนางชอบว่ายน้ำคือนางผิวขาวจัดครับเวลานางโดนแสงที่หน้านางก็จะค้ำแบบว่าเหมือนไม่ไม่เนี่ยตากแดดนะมาแล้วนางก็จะต้องโบกรองพื้นใช่เพราะว่าโมเดลมันชอบแซวว่าโทษนะคะเขาบอกว่าแต่ก่อนผิวกระแดดมากโดนแดดโดนอะไรเนี่ยไม่เป็นไรเลยแต่ว่าตั้งแต่ทำบุญช่วยหมาแมวอะไรก็แข็งแรงผมว่ายังไงครับมันต้องมีเคล็ดลับพี่พูดเล่นไม่ใช่ขนาดนั้นค่ะต้องบอกจริงๆแล้วเนี่ยเก๋เนี่ยก็ยังเป็นคนที่รักสวยรักงามเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราทำทุกอย่างให้ครบขั้นตอนอย่างล่าสุดเนี่ยเก๋ก็ได้รับการแนะนำจากเพื่อนๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่า1วันของเก๋นี่มีตารางเวลาเยอะมากเลยไหนจะไปออกงานไหนจะไปโชว์ตัวไหนจะไปเยี่ยมคลินิกตามเรียกว่าเยี่ยมสัตว์ต่างๆตามคลินิกเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลผิวพรรณเนี่ยต้องสวยเสร็จเร็วภายในขั้นตอนเดียวสมัยก่อนจะมีซีรั่มหลายอย่างเดี๋ยวนี้นะคะเก๋มีแบบว่าซีหน้าค่ะเป็นน้ำแบบน้ำแพงต้นตกทีเดียวอยู่แพงต้นเนี่ยนะฮะใช่แล้วก็ไม่เบียดเบียนชีวิตด้วยนะนี่ใช้จากสาหร่ายสีเขียวน้ำเงินน้ำตาลสีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยให้ผิวเราเนี่ยเรียกว่ากระชับรูขุมขนนะคะที่สำคัญเนี่ยโดยเฉพาะเก๋เองเนี่ยต้องบอกว่าเก๋ออกแดดทุกวันนะคะรูขุมขนเนี่ยกระชับผิวกระจ่างใสแล้วก็มันไม่ใช่ขาวจนหน้าวอกอย่าเข้าใจผิดว่าผู้หญิงขาวมากๆไม่จะดีนะแม่นี่มาบอกฉันคือตอนแรกก็ไปอ่านเจอในแมกกาซีนว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ของเครื่องสำอางที่ดีที่สุดตอนนี้ปกติมันจะมีโคลลาเจนทุกอย่างอันนี้คือใช้แพลงต้นใช้วิธีเดียวกับแพลงต้นใช่ฉันให้คนบินไปซื้อที่เกาหลีปรากฏว่าคนไทยแย่งกันซื้อหมดจริงๆค่ะมันลงในแมกกาซีนหลายแมกกาซีนมากๆว่ามันเป็นเครื่องสำอางที่ผลิตมาจากมารีนแพลงต้นต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนที่แบบดีที่สุดเลยนะของใต้ทะเลแล้วที่บอกนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เบียดเบียนชีวิตสัตว์อะไรเลยนะก็เป็นสาหร่ายประเภทหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายสีน้ำเงินนะคะช่วยเรื่องแบบคอลลาเจนยืดหยุ่นของผิวสาหร่ายสีแดงช่วยเรื่องเรียกว่าลดการต้านอักเสบ